ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นของไม่เคยเห็นของตัวเองนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีเหมือนกับแคมเปญอันนึงก็คือการสอนนี่แหละให้เรารู้จักอวัยวะตัวเองเหมือนเราส่องกระจกดูหน้าตัวเองแล้วก็ควรจะส่องกระจกดูอวัยวะเพศของตัวเองบ้างเหมือนผู้หญิงที่ต้องตรวจเต้านมตัวเองอ่ะมันเป็นอวัยวะที่ควรจะตรวจซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำที่บอกเนี่ยคือควรทำเพราะถ้ามีความผิดปกติจะได้เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะสอบถามค่ะถ้ามีตุ่มเล็กๆบริเวณด้านล่างช่องคลอดเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมคะหมอโอผมสงสัยหูดมากที่สุดนะถ้าจับประวัติต้องตรวจครับประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติราว 7-10 วันมา5เดือนแล้วค่ะมีความผิดปกติมั้ยคะผู้หญิงปกติประจำเดือนจะมีสีดำและเป็นก้อนด้วยค่ะโอเคผู้หญิงเนี่ยเวลาใกล้หมดประจำเดือนนะครับรอบประจำเดือนจะสั้นลงก่อนใกล้หมดนี่คือหมายถึงวัยทองนะอายุจะย่อก่อนแล้วพอจะเข้าวัยทองปุ๊บจะห่างนี่เป็นแพทเทิร์นของผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับ okay. แล้วก็ช่วงนั้นน่ะประจำเดือนอาจจะมาเยอะได้จากมดลูกโตนะครับต้องมาตรวจต้องมาประจำเดือนมาน้อยมากแทบไม่ไหลเลย2วันหายสนิทหลายปีแล้วปกติไหมคะโอ้อันนี้ต้องมาตรวจดูครับเหตุผลนะบางทีเป็นโรคไทรอยนะทำให้ประจำเดือนมาน้อยหรือว่าเป็นต่อมใต้สมองควรตรวจมีฮอร์โมนผิดปกติควรมาตรวจฮะประจำเดือนผิดปกตินี่ควรตรวจอายุเท่าไหร่ถึงจะนับว่าเริ่มมีบุตรยากครับตอนนี้นะถ้าอายุต่ำกว่า35ปีพยายามมาแล้ว1ปีมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วไม่มีลูกอันนี้เอา1ปีถ้า35ถึง40เอา6เดือนถ้าอายุ40ปีถือว่าเข้าข่ายมีบุตรยากทันทีครับถามหน่อยครับลูกสาวอายุ17ปีประจำเดือน 2-3 ครั้งต่อปีเป็นอันตรายไหมคะผู้หญิงทุกคนนะครับควรจะมีประจำเดือนทุกเดือนถ้าสมมุติว่าน้อยกว่า8ครั้งต่อปีอันนี้ผิดปกติแน่นอนนะครับเราเรียกภาวะไฮโปแมนเรียประจำเดือนมาน้อยควรจะมาหาหมอครับมดลูกคว่ำทำให้มีลูกยากหรือถ้ามีแล้วจะหลุดง่ายไหมคะมียากกับมียากครับมดลูกคว่ำคืออะไรก่อนเอางี้ดีกว่าปกติเวลามดลูกแหกโค้งครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่บ้าโอเคมักจะโค้งมาข้างหน้าเป็นเรื่องปกติใกล้กับกระเพาะปัสสาวะแต่บางคนเนี่ยเป็นมดลูกเนี่ยปลายเนี่ยแหงนไปข้างหลังอันนี้เรียกว่าความส่วนใหญ่มักจะเกิดจากมีพังผืดดึงรั้งดึงรั้งบริเวณมดลูกเนี่ยมักจะมีที่ปีกมดลูกด้วยก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของมีบุตรยากได้บินยากด้วยนะแนะนำการใช้ถ้วยอนามัยหน่อยค่ะโอเคถ้วยอนามัยเนี่ยคืออะไรอาจารย์ผมกับแดนนี่พูดจริงถามจริงคือปกติผู้หญิงเวลามีประจำเดือนแล้วก็ใช้ผ้าอนามัยอันที่หนึ่งอันที่สองคือแทมปอนที่เรารู้จักคือลูกเจี๊ยบที่สอดเข้าไปณปัจจุบันเนี่ยมีอีกรูปแบบนึงแล้วกันก็เป็นถ้วยนะครับก็เป็นถ้วยเนี่ยก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดประจำเดือนคล้ายกรวยก็ค้างอยู่มั้งค้างอยู่ข้างในนั้นโอเคส่วนใหญ่ผู้หญิงก็อาจจะเปลี่ยนแล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนตอนเย็นทีเดียวเลยเอาออกนะครับวิธีเอาออกก็คือไปออกตอนที่อาบน้ำเลยล้างตัวอยู่เงี้ยก็ล้วงออกมาปุ๊บนะเลือดประจำเดือนก็ไหลลงพื้นนะครับบางคนมาเยอะอาจจะต้องไปเปลี่ยนระหว่างทางนะครับก็เข้าห้องน้ำก็เปลี่ยนส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนก็คือต้องยกขาทำยกขาแล้วก็เอาออกมาล้างอันนั้นล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันสะดวกกว่าผ้าทำไมยังไงอาจารย์รักโลกไงรักโลกไม่ทิ้งอ๋อ reuse ได้ reuse อันที่2ก็คือพอใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่อับชื้นข้างนอกเวลาผู้หญิงที่ใส่ผ้าทำไมก็อาจจะมีอาการอับชื้นได้แต่จะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายไซส์นะครับต้องไปลองปัญหาที่ผมคุยกับผู้ประกอบการนะเฮ้ยถ้าไปลองแล้วมันไม่ใช่ไซส์เราทำไงก็ต้องทิ้งก็ต้องใช้อันอื่นไปโอเคมีการเทรดกันบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ซื้อของมือสองใช้กันครับผมแหลมๆข้างล่างนี่คือเอาไว้ดึงเอาไว้ดึงตัวจับออกมาใช่ครับแต่ว่าตอนดึงเนี่ยก็ต้องดูนะว่ามันมีแวคูอาร์แต่แล้วถ้าเกิดว่าใส่อันนี้แล้วเผลอไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ดันเข้าไปข้างในอันตรายไหมห้ามเลยใช่ไหมผมไม่เคยเห็นคนเพราะผมเคยเจอใส่แทมปอนใส่ลูกเจี๊ยบแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ดันลูกเจี๊ยบไปสุดเลยคราวนี้ก็มาให้หมอเอาจะเอาให้หมอเอาออกเจอแถวรัชดาเพราะนั้นอย่าทำงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์